ไปคนรักธรรมชาติกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ชอบส่องนกดูเหยี่ยวนะคะปกติก็ต้องไปชายทะเลริมแม่น้ำบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปถึงที่นั่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านอาหารเพื่อชีวิตก็มีฝูงเหยี่ยวแดงให้ส่องได้เหมือนกันค่ะอะไรนะมะฮอกกานีนี่ค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าร้านคนพลัดถิ่นนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดเนี่ยนี่เป็นร้านอาหารแนวเพื่อชีวิตคุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี้จะเห็นฝูงเหยี่ยวแดงอาศัยอยู่เยอะมากๆเลยบอกเลยว่าใครชอบถ่ายรูปเหยี่ยวได้ถ่ายภาพกันแบบไม่รู้เหนื่อยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะฝูงเหยี่ยวหลายร้อยตัวเห็นไหมคะบินว่อนตรงนี้ค่ะฉากสวยมากบินก่อกลุ่มเป็นฝูงอยู่รอบๆสระน้ำด้านหลังของร้านทีมงานของเราก็ไปพูดคุยกับคุณละเอียดวิวัฒนะนะคะเป็นของร้านคนพลัดถิ่งท่านนี้เลยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปโตที่ภาคใต้ก่อนจะมารู้จักกับภรรยาที่จังหวัดตราดก็สร้างครอบครัวด้วยการทำสวนเงาะจนมาปี2544ค่ะตัดสินใจขายสวนเงาะแล้วก็มาซื้อที่ดินบริเวณนี้30ไร่ก่อนสร้างเป็นร้านอาหารคนพลัดถิ่นมาจนถึงปัจจุบันกว่า20ปีแล้วนะคะส่วนที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมฝูงเหยี่ยวแดงถึงมาอาศัยอยู่ที่ร้านคุณลุงเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวให้คุณลุงละเอียดเจ้าของร้านเป็นคนเฉลยกันสักหน่อยค่ะที่มาของนกก็ผมก็ไม่ได้ไปอะไรนะเพราะว่าเราเกิดจากที่เรามีบ่อแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้มันกินแล้วจะไปซื้ออาหารเม็ดมันก็แพงอะเนาะลูก300 200กว่า300บาทมีหลายราคาเสร็จแล้วก็เราไปเดินจ่ายตลาดทุกวันก็เห็นเศษหมูจากร้านเขาทิ้งบ้างอะไรบ้างก็ขอซื้อเขาบ้างเขาก็ให้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาหารของปลาไปว่างั้นเถอะอันนี้มันเอามาสับเนี่ยเศษหมูมันเหนียวบางทีชิ้นมันใหญ่นกมันก็ลากมันมากินนกมาแย่งอาหารปลากินนี่แหละค่ะคุณลุงละเอียดก็เฉลยแล้วนะคะฝูงเหยี่ยวแดงที่เห็นเนี่ยเป็นเหยี่ยวแดงธรรมชาติน่าจะมาจากที่คุณลุงละเอียดเนี่ยได้ใช้เศษเนื้อหมูจากแม่ค้าในตลาดเพื่อนำมาเลี้ยงปลาในบ่อขณะที่ให้เศษหมูกับปลาในบ่อเหยี่ยวแดงเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็แอบมาโฉบเหยื่อไปด้วยมันคงได้กลิ่นนะก็เลยมาที่บริเวณนี้จำนวนมากแรกๆเนี่ยคุณลุงละเอียดบอกว่ามาไม่กี่ตัวนะคะต่อมาก็เริ่มทยอยมามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นฝูงเหยี่ยวแดงขนาดใหญ่อย่างที่เห็นได้เจอได้เห็นทุกวันตอนนี้คุณลุงบอกว่าโอ๊ยตกหลุมรักฝูงเหยี่ยวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือทุกวันเนี่ยก็ต้องตื่นมาให้อาหารแล้วก็มานั่งชมฝูงเหยี่ยวแดงรับลมไปพร้อมๆกันสบายใจมากๆเลยเห็นแบบนี้นะคะร้านอาหารบรรยากาศดีขนาดนี้นะคะมาปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะมารับประทานอาหารอร่อยๆชมฝูงเหยี่ยวแดงไปพร้อมๆกันได้ที่ร้านคนพลัดถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะรับรองว่าอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจอย่างแน่นอนจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ